จากวงในบอยแจงแทนใบเตยปมความรักกับผู้กำกับโจ้จากประเด็นร้อนระดับประเทศฉาวโฉไปยังต่างประเทศหลายสื่อต่างประเทศต่างนำเสนอข่าวนี้พันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจ้พร้อมกับตำรวจ6นายที่ตอนนี้ถูกเด้งออกจากราชการแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแต่เรื่องนี้ไม่จบอยู่แค่พวกเขาชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าไปถล่มอินสตาแกรมใบเตยพรพจี้สิริสิทธิ์อดีตเป็นผู้ประกาศข่าวนายเอนเตอร์เทนและเป็นพิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน31ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของผู้กำกับโจ้โดยเพิ่งขอยุติความสัมพันธ์ไปหมาดๆหลังเจอเรื่องราวนี้ล่าสุดบอยทิติพรหรือบอยวันบันเทิงบรรณาธิการบริหารข่าวบันเทิงช่องวัน31ในฐานะหัวหน้างานเปิดเผยถึงเรื่องการคบหากันของแฮชแท็กใบเตยพรพจี้พิธีกรรายการวันบันเทิงกับแฮชแท็กผู้กำกับโจ้พันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลว่าน้องเคยมาปรึกษาตอนที่ผู้กำกับโจ้มาจีบซึ่งในตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้เห็นด้วยแต่โจ้ก็เข้าไปหาพ่อแม่ไปกราบเท้าขอคบน้องตอนนั้นน้องก็โสดเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเขาเข้ามาดูแลดีตอนนี้น้องร้องไห้เสียใจแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเสียใจที่ทำให้คุณพ่อเสียชื่อเสียงน้องถูกเกินจากผู้ใหญ่แล้วเรื่องถูกโยงไปต่างๆนานาและขอยืนยันว่าน้องไม่ได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการวันบันเทิงน้องไม่ได้ทำผิดอะไรที่ผ่านมาน้องก็อยู่กรุงเทพมหานครฝ่ายชายอยู่นครสวรรค์แต่สภาพจิตใจก็อาจจะต้องพักงานไปก่อนส่วนภาพที่สื่อไปลงเป็นภาพที่น้องใส่ชุดไทยถ่ายที่วัดคู่กับผู้กำกับโจ้นั้นแล้วระบุว่าน้องแต่งงานแล้วไปรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชภาพนั้นเป็นภาพที่น้องไปงานแต่งงานของคนอื่นเป็นภาพในเพจของร้านที่ปลาฟินาเล่ซึ่งน้องได้ไปใช้ชุดที่ร้านคนก็ไปขุดไปพูดมั่วคืออยากให้แยกแยะไม่อยากให้ไปด่าน้องเพราะน้องไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้